วรชิตเผยเหตุผลเข้าอบรมโค้ชตั้งแต่อายุ24ในช่วงที่ไทยลีกปิดฤดูกาลวรชิตกนิษฐ์ศรีบำเพ็ญแข้งฝีเท้าแจ่มของชลบุรี FC ได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์โดยการเข้าอบรมหลักสูตรพื้นฐานการเป็นโค้ช FA Thailand Introductory Course โดยดาวเตะฉลามชนจบหลักสูตรพื้นฐานการเป็นโค้ช FA Thailand Introductory Course ในครั้งนี้เรียบร้อยแล้วพร้อมรับมอบประกาศนียบัตรจบหลักสูตรด้วยวรชิตเผยถึงการเข้าอบรมด้วยวัยเพียง24ปีว่าถึงแม้ผมอายุแค่24ปีและตอนนี้ผมยังเป็นนักฟุตบอลอยู่แต่ผมมองว่าอนาคตไม่มีอะไรแน่นอนและช่วงนี้ผมก็ว่างด้วยผมอยากรู้อะไรที่ไม่เคยรู้สมัยเด็กผมอาจจะยังไม่รู้ในศาสตร์ฟุตบอลมากพอแต่พอมาเรียนก็ได้รู้รายละเอียดมากขึ้นเพราะรายละเอียดบางอย่างเกี่ยวกับฟุตบอลผมอาจจะขาดความรู้ไปจึงทำให้บางอย่างผมก็ไม่เข้าใจแต่พอผมได้มาอบรมและเรียนรู้เกี่ยวกับการเป็นโค้ชสิ่งนี้มันทำให้เราสามารถไปสอนน้องๆในทีมได้และผมก็เอารายละเอียดที่ผมเรียนรู้มาพัฒนาตัวผมเองและรายละเอียดส่วนลึกของฟุตบอลนั้นมันเป็นสิ่งสำคัญสำหรับการเป็นนักฟุตบอลอาชีพสำหรับวรชิตกนิษฐ์ศรีบำเพ็ญมิดฟิลด์ชลบุรี FC วัย24ปีเป็นเด็กอะคาเดมี่ชลบุรีรุ่นแรกอย่างเป็นทางการของสโมสรและเจ้ายิมยังมีชื่ออยู่ใน47ของทัพช้างศึกทีมชาติไทยที่จะเตรียมเข้าแคมป์ในเดือนพฤษภาคมนี้เพื่อตัดตัวให้เหลือ23คนสุดท้ายก่อนเกมฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกที่กำลังจะมาถึง